มาดูกันสิว่าวันนี้คุณปิงจะอะไรมาฝากคุณผู้ชมคุณปิงบอกว่ามีความหวังเล็กๆมีความหวังเล็กๆแต่ว่าในช่วงชาร์ตออฟเดอะเดย์นั้นความหวังจะไปอยู่ที่ตรงไหนเพื่อคุยกันในช่วงนี้นะคะกับคุณปิงประกิตศิริวัฒนเกตกรรมการผู้จัดการของบลจ.เมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์คุณปิงสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับตัวเลขออกมา7.86โอเคนะก็ไม่ดีแต่ไปดูไส้ในแล้วมันเงินเฟ้อเนี่ยมันมีการส่งผ่านนะครับไปยังพวกสินค้าอาหารบริการนะครับคือส่งผ่านไปตรงนั้นเรียบร้อยเลยคือที่มันแผ่วดูเหมือนว่าจะแผ่วๆเนี่ยมันแค่พลังงานนะครับแล้วความแย่มันอยู่ตรงที่ว่าถ้าเราไปดูราคาน้ำมันในประเทศในเดือนสิงหาคมอ่ะมันซอฟลงมาจากเดือนกรกฎาคมถูกไหมมันต่อเนื่องจากเดือนมิถุนาเลย3เดือนแต่ว่าเงินเฟ้อโดยภาพรวมแล้วเมื่อเทียบเดือนต่อเดือนเนี่ยไม่ลดลงอ่ะก็แปลว่าเงินเฟ้อในส่วนของพลังงานแล้วก็พวกพืชผักผลไม้เนี่ยอาจจะแผ่วลงไปแต่ว่าเองเงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ยมันขยับขึ้นก็แปลว่ามันได้ส่งผ่านไปยังพวกอาหารสดเงินเฟ้อพื้นฐานคือไม่รวมราคาพลังงานแล้วก็ราคาใช่ใช่มันได้ส่งผ่านไปเรียบร้อยแล้วของพวกนี้เนี่ยมันขึ้นแล้วมันไม่มีลงเอาง่ายๆอย่างกาแฟออคาเฟ่เจ๊จงยังลงให้เลยเจ๊จงหมูทอดยังลงให้เลยนั่นเจ๊จงไม่ใช่ออคาเฟ่ออคาเฟ่เนี่ยมันขึ้น5บาททุกเมนูอย่างเงี้ยครับถ้าเรายังไม่นับพวกกาแฟพวกอะไรนะอินทนิลใช่ไหมครับหรืออะไรอื่นๆเนี่ยคือผมนี่รู้สึกดีใจกับชีวิตตัวเองมากนะครับที่ผมอ่ะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของมาม่าเดือดร้อนไม่เยอะแต่พวกคอกาแฟอย่างเช่นภรรยาผมนี่คือต้องปรับพฤติกรรมอย่างรุนแรงอ่ะนะครับเพราะว่าราคามันเดือดมากภรรยาผมเล่าให้ฟังว่าไอ้ราคากาแฟเนี่ยไอ้เจ้าที่เพิ่งขึ้นเนี่ยไม่รู้เจ้าไหนแล้วกันนะครับเขาเคยซื้อตอนทำงานเนี่ย30 บาทอ่ะก็คือเมื่อก่อนมันเป็นกาแฟคนยากเป็นกาแฟสำหรับคนที่กาแฟรถเข็นเนาะรายได้น้อยแต่ไม่กาแฟตามร้านอะไรอย่างเงี้ยคือสมัยก่อนมันจะแบ่งเป็นเก็บสตาร์บัคแพงที่สุดใช่ไหมครับแล้วก็ไล่เรียงลงมาแต่มันก็จะมีกาแฟสำหรับพวกพนักงานออฟฟิศอะที่แบบว่าจับต้องได้อะแก้วหนึ่ง20-30อะอันนี้มันเขาเรียกกาแฟแบบพวกแบบพนักงานออฟฟิศแบบคนยากไร้อย่างพวกเรานะฮะแต่วันนี้อีก30 กว่าบาทเนี่ยมันกลายเป็น55กันหมดแล้ว60นะครับนั้นเงินเฟ้อมันฝังรากลึกแบบเนี้ยเหนื่อยตรงวิธีแก้ง่ายนิดเดียวชงกินเองที่บ้านใช่แต่ว่าปัญหามันอยู่ตรงที่นโยบายการเงินบ้านเราอ่ะคือก่อนหน้านี้ไปวางเงินเฟ้อเป็นเรื่องของเบสเอฟเฟกต์ไปขึ้นอยู่กับโชคชะตาฟ้าดินว่าขึ้นอยู่กับน้ำมันขึ้นอยู่กับฐานใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เงินเฟ้อมันได้ส่งผ่านมาเรียบร้อยแล้วไปยังสินค้าและบริการปัญหาคือทุกวันนี้เราก็ยังขึ้นดอกเบี้ยช้าอยู่ดีอาจจะเย็นๆใจเย็นเดี๋ยวรอดูก่อนรอดูท่าทีไม่ให้แตะเรื่องนี้อ่ะไม่แตะก็ไม่แตะรอดูท่าทีก่อนใจเย็นหุ้นตัวเลขเมื่อวานนี้เดี๋ยวรอดูก่อนว่าท่าทีหลังจากนี้ไปจะเป็นยังไงแล้วก็เหมือนอย่างที่คาดหวังว่าเดือนกันยายนเดี๋ยวก็ลดเพราะมันแหมมันขึ้นมาซะสูงขนาดนี้จะให้มันปรับลงได้ยังไงก็เป็นอย่างที่กลัวครับว่าเราอ่ะมันชักช้าชาวบ้านเขาอ่ะขึ้นกันไปหมดแล้วเพื่อสกัดเงินเฟ้อแล้วเดี๋ยวดูนะสิ่งที่มันจะเกิดเป็นซีรีส์ถัดไปที่น่ากลัวคือชาวบ้านเขาสกัดเงินเฟ้อได้แต่เราทำไม่ได้นี่ไปดูเนี่ยคือความน่ากลัวที่รออยู่นะครับประเทศไทยจงเจริญวัยรุ่นจริงๆอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณผู้ชมต้องตามต่อนะเพราะอย่างที่บอกว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เราจะได้เห็นเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกเลยจริงๆเดี๋ยวดูกันว่าบ้านเราจะเป็นยังไงจะแอคชั่นในรูปแบบไหนนะคะกลับมาที่ความหวังคุณปิงบอกว่าวันนี้มีความหวังเล็กๆสามวันนี้ขายไม่หยุดยั้งเลยนะจะมีความหวังเล็กๆจะมีความหวังเล็กๆไหมข่าวดีก็คือเมื่อวานเรายังเพิ่งรู้สึกดีกับ JP Morgan เลยนะฮะตัวนี้ตัวเลขเมื่อวานตัวเลขเมื่อวานนะฮะเขาขาย 2,000 ใช่ไหม JP Morgan ขายเท่าไหร่รู้ป่ะเท่าไหร่900 มาแล้วยังไงเนี่ยวันที่3เริ่มเห็นเริ่มเอางี้แล้วเห็นว่าเอางี้คุณปิงเอาตัวเลขนี้มาให้ดูทุกอาทิตย์ได้ไหมอ่ะเนี่ยดูทุกวันก็ได้อ่ะเนี่ยดิอ่ะดูทุกวันดูทุกวันเนี่ยดิคือมันสะท้อนว่าเขาจะไม่ซื้อแล้วนะครับจริงว่าอย่าเพิ่งสิเขาเพิ่งวันเดียวเนี่ยเพราะว่าเขาไม่เคยทำแบบนี้มาตลอดเลย1เดือนที่ผ่านมาแล้วคุณดูดิแล้วเราก็ตลอด1เดือนกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นการขาย3วันติดอย่างนี้ถูกไหม
คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราต้องตีโจทย์ที่มันเกิดขึ้นภาพที่มันออกมาก็คือเฮ้ยมันเขาไม่ซื้อแล้วแน่ๆอย่างแน่ๆก็คือหนึ่งก็คือชะลอการซื้อส่วนจะขายหนักไหมตอนนี้เริ่มมีความเสี่ยงนะครับก็อย่างที่เห็นให้ดูอีกทีนึงก็ได้เมื่อกี้คุณจอยทำหน้าแบบฉันยังดูไม่ทันเสร็จเลยก็เปลี่ยนละเนี่ยก็ดูดิก็เจพีมอร์แกนเห็นบ้างเมื่อวานเนี่ยขาย900อ่ะขายเบอร์ CS ก็ขายเนี่ย CS ก็ขายในที่สำคัญเออก็เป็น2เจ้าที่ขายหนักที่สุดเมื่อวานคิดเอาเองดิใช่ไหมครับแล้วใครซื้อเนี่ย KTX ใครวะไม่รู้จักกรุงไทยอ๋อกรุงไทยสวิงเออใช่ใช่เปลี่ยนชื่อแล้วเขาเปลี่ยนชื่อกันช่วงนี้มันมีชื่อแปลกๆเยอะผมไม่ได้อยู่ในแวดวงโบกแล้วนานแล้วเอางี้งั้นเดี๋ยวเราตามดูไปเรื่อยๆตามดูไปเรื่อยว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองที่เขาซื้อสะสมไป 40,000 เขาจะรินออกมาแค่ไหนอ่ะครับนี่เป็นหนึ่งเรื่องนะเดี๋ยวตามกันมาดูที่อีกหนึ่งเรื่องความหวังจะอยู่ที่ไหนมีไหมความหวังเอาแบบสว่างนิดนึงจะขอยอดวิวยอดแชร์เลยก่อนไหมที่เมื่อวานผมฝันแบบผมฝันว่าไม่รู้ว่าผมฝันว่าเราไม่มีรายการนี้กันอีกแล้วเว้ยเมื่อวานอ้าวทำไมฝันเช่นนั้นแหละคือไม่รู้เหมือนกันแบบว่าประมาณว่านี่ฝันเป็นลางหรือเปล่าฝันเป็นลางไม่ดีนะไม่ทำแล้วอะไรเงี้ยเออจริงๆผมไม่ได้พูดเล่นนะเมื่อวานเนี่ยคือเมื่อคืนผมฝันอยู่ดีมันก็ฝันว่าเราไม่ทำรายการนี้กันอีกแล้วยกเลิกทำไมเพราะคุณนี่คุณผู้ชมกดไลค์กดหัวใจมารัวๆเลยแล้วเนี่ยเพราะคุณบอกจะเลิกจริงๆผมไม่ได้พูดเพื่อมาชดเรียกร้องคือมันฝันว่าแบบเออเรายกเลิกอะไรเงี้ยฝันว่าอารมณ์ประมาณแบบคุณจอยไม่ให้ไม่สัมภาษณ์ผมแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเลิกผมก็เลยเลิกเออโอ้ไม่ได้เดี๋ยวเหงาไม่อย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนี้เพราะว่าเมื่อวานไปดูซีรีส์เกาหลีเยอะคำเตือนก็คือเวลาก่อนนอนเราห้ามดูซีรีส์เกาหลีมากๆนะครับเพราะว่ามันพอนอนไปปุ๊บมันจะไปฝันเละเทะแบบเหนื่อยอ่ะทำให้เราพักผ่อนไม่เพียงพออันนี้เตือนไว้ก่อนเลยโอเคถูกอ่ะไม่ยังไม่เลิกยังไม่มีแพลนจะเลิกนะคุณผู้ชมอันนี้ไม่ใช่ฝันใช่ไหมเนี่ยยังไม่เลิกเนาะยังไม่เลิกงั้นปะเพื่อไม่ให้เราเป็นไปตามฝันคุณฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ทักทายมาด้วยนะคะยิ้มเอลไปมาบอกว่าคุยอะไรกันวะเช้ามาเราก็ต้องมีแบบว่านิดนึงคุณผู้ชมตื่นเอาล่ะพอเราตื่นแล้วมาดูกันว่าวันนี้ความหวังไปอยู่ที่ตรงไหนคุณเป็นสตับแชร์ให้ก่อนเอาต้องสตับแชร์ด้วยโอเคมาขึ้นทางนี้มาขึ้นทางนี้เพราะว่าจะได้จดได้มาอันนี้คือผมมองว่าวีคนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเล็กๆนะครับพอดีมันมีข่าวเข้ามาแบบประเดประดังนะครับอย่างแรกเอาเรื่องยูโรก่อนยูโรเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าเมื่อ 2-3 วันก่อนเนี่ยมันแตะระดับที่อ่อนค่ามากที่สุดนะครับไม่รู้เป็นประวัติการไหมนะไม่ได้ดูนะฮะเอาเป็นว่าอ่อนค่ามากๆ 0.98 มึงซึ่งเขามองกันว่าถือว่าอ่อนเยอะมากนะครับอันนี้คือยูฝั่งยูโรนะครับยูโรเนี่ยมันมีน้ำหนักในการคำนวณนะครับตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยอยู่ราวๆประมาณ 50% อย่างที่ได้เขียนที่อยู่ในรูปนี้โอเคไหมครับดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ก่อนหน้านี้เนี่ยดอลลาร์มันจะต้องมีการแข็งค่าต่อเนื่องเขียนนะครับมันส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากยูโรที่มันอ่อนค่ารัวๆแล้วก็มาโดนกดดันเพรสเชอร์ด้วยเรื่องล่าสุดก็คือความห้าวของฝั่งยูโรโซนเองนั่นแหละในการไปแซงชั่นรัสเซียนำมาซึ่งเรื่องของการที่รัสเซียก็เล่นกลับด้วยการที่ปิดตัวแก๊สพร้อมนะส่งจริงๆแล้วเขาปิดซ่อมบำรุงแต่เขาไม่เปิดตามกำหนดสรุปแล้วก็คือปิดนั่นแหละไม่ส่งแก๊สเข้ายุโรปในตอนนี้นะครับคือแก๊สพร้อมเนี่ยมันมีท่อ Nord Stream 1แต่ผมไม่รู้ว่าท่ออื่นจริงมันมีหลายท่อนะจากรัสเซียมาที่ยุโรปเนี่ยท่ออื่นปิดไหมอันนี้ไม่รู้มันก็เลยกลายเป็นอีกเรื่องนึงที่กดดันยุโรปเพราะเขามองว่ายุโรปอาจจะต้องกำลังจะเจอวิกฤตพลังงานเมื่อคืนเนี่ยราคาแก๊สตัวน้ำมันดำเนี่ยปรับพุ่งขึ้นทีเดียว 30% เข้าใจนะครับอันนี้คือยุโรปมันก็เลยกดเป็นตัวหนึ่งที่เร่งทำให้ดอลลาร์เนี่ยมีสิทธิ์ชูดขึ้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือค่าเงินเยนส่วนต่างดอกเบี้ยระหว่างอเมริกากับญี่ปุ่นตอนนี้มันห่างกันมากนะครับเยนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ไปแตะระดับอ่อนค่าที่สุดในรอบ24ปีที่140เยนต่อดอลลาร์นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำให้ดอลลาร์มันแข็งถัดมาอีกตัวหนึ่งที่ทำให้ดอลลาร์แข็งก็คือหยวนก็อ่อนรัวๆแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าหยวนเนี่ยในบาสเกตของ US ดอลลาร์เขาเอามาคำนวณอย่างเพราะว่าในยูโรดอลลาร์มันต้องมียูโรมีเยนมีปอน
นะครับมีแคนาดามีสวิตฟังอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีของสวีเดนอะไรก็ว่าไปเขายังอาจจะไม่ได้รวมหยวนแต่ว่าถ้านอกจากตัว US ดอลลาร์แล้วอ่ะหยวนมันก็มีเป็นอีกสกุลเงินที่มีการทำมาใช้เทรดพวกกับการค้ากันเยอะนะครับอันนี้ก็เลยไม่ได้มีเรื่องน้ำหนักมาให้ดูนะครับเพราะปัจจุบันยังไม่น่าเอาเข้ามาคำนวณตัว US ดอลลาร์แต่ว่าอ้างอิงได้นะครับอย่างหยวนมันก็อ่อนค่าเยอะทีนี้ถ้าดอลลาร์แข็งค่าตอนนี้มันตีความว่ามันจะเป็นลบต่อสินทรัพย์เสี่ยงผมใช้คำว่าตอนนี้นะมันไม่ได้หมายความว่าทุกตอนนะคือตอนนี้ทำไมดอลลาร์แข็งค่าเนี่ยมันจะเป็นลบต่อสินทรัพย์เสี่ยงเหตุผลเพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องการเซลล์ออฟเซลล์ออฟก็คือขายทุกสินทรัพย์ขายมันทุกอย่างขายหุ้นขายบอลแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรสินทรัพย์ที่มีเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีที่สุดในปีนี้มีอยู่แค่สองอย่างเองคือน้ำมันกับดอลลาร์เขาก็เลยไปเก็บตัวดอลลาร์กันเพราะว่าน้ำมันตอนนี้เนี่ยมันติดในเรื่องของ global demand แต่ต่อไปสุดท้ายแล้วน้ำมันก็จะมานะนะครับเอากลับมาที่ดอลลาร์ก่อนเพราะนั้นดอลลาร์เวลาดอลลาร์แข็งตอนนี้มันเลยทำให้คนตกใจเรื่องสินทรัพย์เสี่ยงแต่ผมก็เลยคิดว่าดอลลาร์เนี่ยมันกำลังจะชะลอการแข็งเรากำลังจะมาจุดเปลี่ยนเล็กๆในสัปดาห์นี้เหตุผลเพราะว่าเดี๋ยวอีก2วันข้างหน้ามันจะมีการประชุมของ ECB meeting ECB meeting ก็น่าจะขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ค่อนข้างแน่แล้วครับคือตอนนี้มันยังไม่แน่นอนคนยังไม่ค่อยเชื่อกัน 0.5 กับ 0.75 มันยังเป็นการคาดการณ์กันอยู่แต่ผมเดาว่าหนีไม่พ้นเพราะว่าเงินเฟ้อมันแรงมากแล้วไหนจะมีเรื่องตัวพลังงานไอ้ตัวแก๊สพร้อมเข้ามาอีกนะเพราะนั้นเงินเฟ้อมันจะไปต่อนะครับก็คงต้องขึ้น 0.75 นะดูนะฮะชาวบ้านเขาขึ้นทีนึงนะฮะ 0.5 0.75 นะฮะแวะๆไปเลยคือเดี๋ยวเอาเงินเฟ้อไม่อยู่ผมจะร้องไห้ให้ดูนะฮะต่อมาคือแปลว่าตัวยูโรอ่ะมันมีสิทธิ์เด้งจากการเร่งเครื่องขึ้นดอกเบี้ยของ ECB นะครับถัดมาที่เยนเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลญี่ปุ่นรวมไปถึง BOJ ก็ประกาศอยู่แล้วว่าเฮ้ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติมันไม่สอดคล้องกับภาพพื้นฐานเนี่ยดังนั้นเนี่ยเขาจะเฝ้าระวังกันแล้วอย่างเข้มงวดนะดังนั้นเยนเนี่ยสังเกตได้เลยว่าตั้งแต่ที่รัฐบาลญี่ปุ่นออกมาพูดแบบนั้นนะฮะโคโซเข้ามาแถลงปุ๊บเยนเริ่มแข็งค่านิดๆเห็นป่ะแล้วมันเริ่มมีการแทรกแซงเกิดขึ้นมันเหลือแต่หยวนเนี่ยแหละนะครับหยวนเนี่ยล่าสุดเช้าวันนี้นะครับก็มีการประกาศแล้วนะครับของ PBOC ว่าบรรดาธนาคารต่างๆเนี่ยไม่ต้องการสำรองสำหรับพวกประเด็นเงินฝากพวกสกุลเงินต่างประเทศการสำรองลดลงมาจาก 8% เหลือแค่ 6% เองการสำรองลดลงมาก็แปลว่าเขาก็ลดดีมานสกุลเงินต่างประเทศลงมาเข้าใจความหมายป่ะนะครับงั้นตอนนี้ก็กำลังสะท้อนว่าเอาจริงกับเรื่องหยวนเหมือนกันจีนกำลังเอาจริงและล่าสุดเนี่ยจีนก็มีประเด็นว่าเมื่อวานรัฐบาลจีนก็มีการออกมาแถลงนะครับว่าไตรมาส3เนี่ย จะเร่งเครื่องในการเข็นมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาให้มากที่สุดนะครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเขาประกาศใช้เงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจ1ล้านล้านหยวนแต่ถัดจากนี้จะมีแต่การประกาศมาตรการออกมาซึ่งแน่นอนมันสร้างความเชื่อมั่นแล้วหยวนมันน่าจะแข็งค่าได้บ้างนะครับทั้งหมดทั้งปวงเลยน่าจะทำให้ดอลลาร์เนี่ยเริ่มกระตุกอ่อนเราจะเห็นได้ว่าบาทไทยเห็นว่าขนาดรายงานเงินเฟ้อออกมานะครับอย่างแย่เนี่ยบาทไทยเนี่ยก็เริ่มที่จะแข็งค่าเล็กๆใน2วันที่ผ่านมาแบบนี้มันเอื้อต่อสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็เอื้อต่อตลาดหุ้นในเอเชียบ้างใน 2-3 วันนี้กำลังจะบอกว่า 2-3 วันนี้เราชิลสบายๆนะครับก็ประมาณนี้รูปที่เอามาสื่อสารเห็นป่ะเป๊ะเลยเป็นไปตามคาดหมายทุกจังหวะและลีลานะครับก็ประชุม ECB วันที่8เดี๋ยวรอดูต่อวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้ที่6ก็น่า 2-3 วันพอดีเนาะใช่ครับน่าจะได้เห็นอะไรที่ถ้าเป็นไปอย่างที่คุณปิงว่าคือเดี๋ยวรอดูกันว่า ECB จะแอคชั่นยังไงและจะ impact กับเรื่องของทิศทางค่าเงินยังไงบ้างแต่ตอนนี้ก็แบบขอเวลาหายใจหายคอก่อนประมาณนั้นครับอ่ะวันนี้เป็นข้อมูลที่เรามาฝากกันจากคุณปิงนะคะในส่วนของค่าเงินคุณผู้ชมติดตามด้วยถ้าดอลลาร์อ่อนก็จะอ่อนเล็กๆนะอย่าไปคาดหวังอ่อนเยอะนะอ่อนเล็กๆขอให้บาทแข็งอีกนิดขอให้บาทแข็งอีกนิดนะคะอ่ะนี่เป็นภาพรวมวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ